แฟนคลับปารีสให้อะไรกับแบมแบมใหญ่เบ้อเริ่มเทิมเลยอัปเดตแบมแบม in Paris หลังจากที่แบมแบมกอสเซเว่นนะคะหรือว่าแบมแบมกันพิมุกพัวกุลได้เดินทางไปยังปารีสค่ะประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับโลกอย่างหลุยส์วิตตองร่วมชมโชว์ Men Spring Summer 2024ในช่วงที่แบมแบมนะคะได้อยู่ที่สนามบินฝรั่งเศสก็ได้มีแฟนคลับค่ะนำแว่นตาขนาดใหญ่มาเริ่มเทิมเลยค่ะสีน้ำเงินมาให้แบมแบมแถมแบมแบมนะคะก็ยังได้ดอกไม้สีขาวแดงช่อใหญ่มอบให้แบมแบมอีกด้วยและก็ยังมีแผ่นกระดาษจดหมายค่ะที่เหล่าแฟนคลับนะคะเขียนให้ด้วยยังไม่หมดเท่านั้นแฟนคลับสาวๆปารีสนะคะยังได้เอาอัลบั้มริบบอนไปให้เซนอีกด้วยเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆแบมแบมนะคะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็พูดเสียงก็น่ารักอีกด้วยแถมพี่กานะคะก็ดูแลดีมากๆแถมพี่กานะคะก็ใส่ชุดสูทสีดำดูหล่อเท่ยังคงเป็นกาดคนเดียวกันนะคะที่อยู่เกาหลีค่ะตามแบมแบมมาดูแลอีกด้วยหลังจากที่ออกจากสนามบินแล้วแบมแบมนะคะก็ได้เดินบนฟุตบาทค่ะก็ยังได้มีเหล่าแฟนคลับนะคะที่เจอแบมแบมรีบเดินเข้ามาให้แบมแบมเซ็นอัลบั้มเลยนอกจากเซ็นอัลบั้มก็ยังมีเซ็นรูปภาพพี่กาดนะคะก็ยังดูแลดีอีกเช่นเคยยิ้มแย้มแถมช่วยจับถืออัลบั้มให้อีกด้วยน่ารักทั้งคู่ค่ะและแบมแบมนะคะไม่ว่าจะไปประเทศไหนสิ่งหนึ่งที่แบมแบมจะต้องมีก็คือเบียร์นั่นเองค่ะแต่ว่าจะมีอยู่ประเทศหนึ่งเท่านั้นนะคะที่แบมแบมลงรูปภาพกับสินค้านั่นก็คือตีนไก่ดองนั่นเอง